สามสองหนึ่งสวัสดีครับผมคุณสเตมินครับยอดครับน้องวันนี้โหเจอคู่ชกนี้หนักใจไหมตอนแรกตอนแรกก็หนักใจนิดหน่อยครับเพราะว่าพอขึ้นเป็นบนเวทีไปประทับมาประทับมาก็หนักใจนิดเลยครับเพราะว่าเร็วแล้วก็อาวุธหนักครับแน่นด้วยครบยกเรามั่นใจไหมครับก็มั่นใจ50 50ครับไอ้อีก50ที่ไม่มั่นใจเพราะว่าอะไรครับยก2เสียเยอะครับใช่ๆๆสุสีแต่ว่ายก2นักพี่เขาได้ได้ทำยกจังหวะศอกป่ะใช่ตัวโดนศอก2ครั้งใช่มั้ยครับแล้วผมก็ล้มลงมาก็มองมือครับว่าจะไม่ล้มแล้วครับโอ้โหโดนหนักจริงครับไปยอมรับว่า50 50ใช่มั้ยใช่ครับจะใกล้เคียงในระดับนึงครับนี่เป็นไฟท์ที่เท่าไหร่ที่ไม่แพ้กันนะ35ครับ35นะครับแต่ไฟนี้หวาดเสียวเหลือเกินนะเสียวแต่ว่ายก3ก็ทำได้เยอะได้เยอะเหมือนกันนะอ๋อทำได้อยู่ฮะแล้วก็ปลายยกก็ได้แรกศอกที่ฟันแตกแล้วก็พี่ก็เมาด้วยเหรอก็มีการด้วยแล้วรู้ว่าไม่เอกฉันท์นะก็ไม่รู้น่าจะสูสีไม่เอกฉันท์ใช่ไหมใช่ครับ2 1ครับ2 1ที่ตอนแรกชูมือนะจะชูมือเพราะว่าคิดว่าเราชนะคิดว่าเราชนะแล้วแต่คิดกรรมการให้1เสียงแต่อีก1เสียงคนนึงให้โกโก้อ๋อก็ยังไม่รู้ไงแต่นั่งฟังไม่รู้เรื่องอืมโอเคไม่เป็นไรแล้วชนะแล้วเป็นไงก็โล่งครับก็ดีใจมากครับดีใจครับนี่มีโอกาสเจอกันใหม่เนี่ยมันเป็นไปได้เยอะเลยนะน่าจะเป็นไปได้เยอะครับแล้วเจอกันครั้งต่อไปคิดว่าครับถ้าเจอกันอีกไฟนึงเนี่ยก็ได้หมดครับไม่รู้แล้วว่าได้หมดแล้วคิดว่าเป็นไงจะชนะให้ขาดตัวนี้หรือว่ายังไงจะทำให้ดีกว่านี้ครับก็อันนี้ยังเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็ยังไม่รู้ทางไอพีคนเลยอ๋อวันนี้เจอกันแล้วรู้ทางพี่เขามาเป็นไงบ้างครับมาแข็งมานิ่งครับลูกไหนที่ลูกอันตรายนะก็ศอกแล้วก็หมัดครับโดนเยอะเหมือนกันเดี๋ยวแล้วยก3เนี่ยทางพี่เยี้ยงว่ายังไงครับถึงแบบว่าออกมาเดินลุยแบบลุยมากเลยเนาะใจเดินผ่านครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับมีจังหวะปลายยกที่เราชี้หน้าเขาชี้หน้าเพราะอะไรเขามิวทิ้งตาอ๋อเต็มตัวตาเขาแล้วก็ร้องมาด้วยตอนยกไหนยก3ครับอ๋อยก3อ่ะเขาจุกจิกใช่ไหมมือมันเกาะกันใช่ไหมครับก็ตอนนี้เขาก็อ๋อเนี่ยนี่35ไฟนี่ระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยที่ไม่แพ้กัน4 ปีกว่าไม่เคยแพ้ใครเลยแต่มีครั้งนี้ที่หวาดเสียวที่สุดตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าพอมายกสุดท้ายเนี่ยยก3เนี่ยมีจังหวะหวดแบบ3แข้งติดเลยเนาะจังหวะสับหวดได้เยอะได้เยอะครับโอเคเลยฮะตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนี้ต่อยที่ต่อยวันนี้115ครับ115คิดว่าความแตกต่างระหว่างต่อยที่เราต่อยมา34ไฟเนี่ยกับไฟที่35เนี่ยมันแตกต่างกันในด้านไหนบ้างเรื่องการฟิตซ้อมเรื่องการชกก็การชกบนเวทีครับก็มันก็มีนี่ก็เจมอยฝีมือในการก็ต่อยยากก็ปวดหัวกันครับออกไปอะไรในเรื่องไหนที่เขาก็เห็นหมดตีเขาไม่เข้าเนี่ยยกไหนที่เราลำบากใจที่สุดยก2ยก2อ๋อยกที่โดนศอกซ้ำเบิ้ลเลยนะใช่กลางยกโดนตรงนี้2ทีก็เมาเลยครับเราก็ยอมแล้วว่าเมาใช่โดยรวมวันนี้พอใจผลงานไปไหมครับน้องชายพอใจผลงานพอใจมากครับที่กลับมาที่สถานการณ์เราชนะได้ครับถ้าได้เป็นพรีเซนเตอร์แฟร์เทคด้วยนี่โหเป็นไงบ้างก็ดีครับก็แฟร์เทคก็สนับสนุนทุกอย่างครับก็เรื่องอุปกรณ์กีฬาการซ้อมดีทุกอย่างครับแล้วต่อไปนี้ตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับก็จะทำหน้าที่ของตัวเองที่สุดครับก็อยากได้แชมป์เวทีมาตรฐานเส้นยังไม่เคยพิกัดเท่าไหร่ดีครับพิกัดเท่าไหร่แชมป์ออนไลน์ครับอ๋อแชมป์ออนไลน์ครับ15ครับนี่น้ำหนักสบายๆเนาะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวรอก็หวังว่าจะได้เห็นเร็วๆนี้ในวันแชมป์วันลุมพินีนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปวันแชมเปี้ยนชิพยังไงฝากถึงแฟนๆหน่อยครับก็ขอบคุณ FC ค่ายมวยยูฟ่าคุณเดชเซนแล้วก็ FC คุณสิริพงศ์ครับก็วันนี้ผมทำได้ครับก็ดีใจมากครับครับ